วกจูมือสิงปางุนงงแต่แล้วก็ได้ยินท่านเกอร์ป่าตีอูใหญ่ตอบออกมาจากม่านกั้นเป็นภาษาจีนกลางว่าในที่สุดพวกท่านก็มาเสียงนั้นคุ้นหูเหลือเกินรอจนเกอร์ป่าตีอูใหญ่เลิกม่านกั้นขึ้นพวกจูมือสิงปาถึงกับร้องออกมาเสียงดังพระคุณเจ้าทาสีท่านตีอูใหญ่นั่งขัดสมาธิอยู่ในรถม้าแม้จะสวมเสื้อคลุมสีดำเครื่องประดับหัวตั้งหูเครื่องประดับจมูกเยี่ยงหมอผีแต่นั่นไม่ใช่พระคุณเจ้าทาสีแล้วจะเป็นใครมีหน้าล่ะภาษาจีนกลางสำเนียงมาตรฐานเมื่อครู่จึงได้คุ้นหูขนาดนี้นี่มันเรื่องอะไรกันพระคุณเจ้าท่านไม่ได้ทำไมท่านถึงกลายเป็นตีอูใหญ่ของยาจาได้ทุกคนถามคำถามกันไม่หยุดปากพระคุณเจ้าทาสีอมยิ้มน้อยๆพูดอย่างเมตตาฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสเดินไม่ได้แล้วจึงต้องรอพวกคุณอยู่ที่นี่ฉันรู้ว่าพวกคุณจะต้องตามหามาถึงที่นี่แน่นอนขึ้นมาในรถกันก่อนเถิดภายในรถมากว้างขวางมากเข้าไปนั่งถึง 7-8 คนก็ไม่รู้สึกเบียดเสียดเลยเมื่อเห็นทุกคนขึ้นรถแล้วพระคุณเจ้าทาสีก็พูดขึ้นก่อนฉันขอถามก่อนพวกคุณมาหาฉันที่นี่ด้วยเรื่องอะไรจูมือสิงป่าเรื่องเป็นอย่างนี้พวกเราอยู่ที่มายุระมาตาเขาเล่าเรื่องที่พวกเขาถูกจับตัวมาที่มายุระมาตาถูกบังคับให้มาเชิญตีอูใหญ่ของยาจาไปรักษาดวงตาขององค์หญิงคุณอาหูหยางกับมินมินถูกรั้งตัวไว้เป็นตัวประกันให้ฟังคร่าวๆรอบหนึ่งส่วนที่บกพร่องพวกหนีจริงนานเป็นคนช่วยเสริมพระคุณเจ้าทาสีขมวดคิ้วพูดมีเวลาเพียง4วันนี่ผ่านไปแล้ว2วันซึ่งเท่ากับว่าในอีก2วันหากกลับไปไม่ถึงหูยางกับหมินหมินจะถูกฆ่าหรือจมูกสิมป่าใช่ครับพระคุณเจ้าทาสีเซโมไปริมาเคียซองเซโมตอบจากข้างนอกรถว่าท่านตีอูใหญ่ตอนนี้ค่อนข้างเย็นแล้วระหว่างทางฟ้าจะมืดเสียก่อนพระคุณเจ้าทาสีฟ้ามืดก็จุดคบเพลิงพวกเราต้องรีบไปถึงริมทะเลชีวิตก่อนรุ่งสางพรุ่งนี้ไปเถิดเซโมรับคำสะบัดแซ่มาทั้ง4ควบตะบึงมุ่งหน้าสู่ป่าไม่รู้เพราะความตื่นเต้นหรือเป็นเพราะมีเรื่องที่สงสัยเยอะเกินไปจะไม่รู้จะเริ่มถามจากตรงไหน3 นาทีแรกที่รถม้าออกวิ่งภายในรถจะเงียบเสียงสนิทได้ยินแต่เสียงล้อรถบดกับพื้นดินเปียกส่งเสียงเอียดอาดลามายาร่าบอกว่ามีความมั่นใจ90%หมายถึงเรื่องนี้สินะครับในที่สุดเยี่ยวหยางก็อดถามไม่ได้ลามายาร่ายังไม่ทันตอบพระคุณเจ้าทาสีเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนสำหรับเรื่องนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่ได้ปรึกษากับพวกคุณก่อนฉันตัดสินใจเองโดยพละการตอนนั้นพวกเราคิดกันว่าเป็นเพราะตอนออกเดินทางคณะเรามีคนมากทุกคนต้องคอยช่วยดูแลกันพวกเราห่วงว่าศัตรูจะชิงไปถึงพาปาล่าก่อนฉันจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปเองเพราะหากฉันตัวคนเดียวอย่างน้อยความเร็วย่อมเร็วกว่าพวกคุณหลายคนมากท่านทำได้ยังไงตอนนั้นเราอยู่ในทะเลนะจังลี่ถามอย่างขับข้องใจเพราะถึงอย่างไรก็ได้ตอนนั้นพวกเขายังอยู่ในทะเลมืดที่ยื่นมือออกไปมองไม่เห็นนิ้วรอบตัวยังมีสัตว์ทะเลยักษ์ที่น่ากลัวอีกด้วยพระคุณเจ้าทาสีตอบยิ้มเรื่องนี้ต้องขอบคุณชุดลายน้ำที่คุณเป็นคนออกแบบจังลี่ร้องออกขึ้นมาท่านหมายถึงลูกบอลอัดลมนั่นหรือเขานึกขึ้นได้แล้วลูกบอลนั่นไม่เพียงช่วยผ่อนแรงการตกจากที่สูงเท่านั้นแต่ยังเป็นอุปกรณ์ลอยน้ำที่ยอดเยี่ยมได้อีกเมื่อคนเดินอยู่ข้างในลูกบอลยักษ์ก็จะเคลื่อนที่บนน้ำได้อย่างรวดเร็วเขาถามต่อแต่ว่าพวกเราไม่มีใครสังเกตเลยว่าท่านไปจากเรือได้ยังไงนี่พระคุณเจ้าทาสีพูดต่อตอนนั้นพวกคุณอดอาหารมานานมากแล้วจิตใจก็กำลังต่อสู้กับความง่วงในความมืดสนิทแบบนั้นฉันจากไปเงียบๆพวกคุณร่อมไม่รู้สึกฉันกับยาร่าต่างผ่านการบำเพ็ญเพียร1,000 วันมาด้วยกันทั้งคู่การไม่กินอาหารสัก2-3 เดือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พวกคุณไม่ได้เยี่ยวหยางพระคุณเจ้าอย่าร่านี่ก็เหลือเกินตอนนั้นน่าจะบอกพวกเราสักคำแต่กลับหลอกพวกเราว่าพระคุณเจ้าทาสีจากไปแล้วพวกเราก็นึกว่าพระคุณเจ้าโอ้ยคุณชายเฉียงปายยังเสียใจตั้งนานแน่เขาพูดกึ่งเล่นกึ่งจริง
แต่ในน้ำเสียงนั้นเปลี่ยนไปด้วยความไม่พอใจและสงสัยคล้ายจะตำหนิละมายาราที่ไม่ไว้ใจพวกเขาพระคุณเจ้าทาสีตำหนิยาราไม่ได้หรอกโชปัญญาราเป็นพระผู้น้อยไม่มีคำสั่งของฉันเขาย่อมบอกพวกคุณไม่ได้อีกอย่างทีมสำรวจของคุณชายเฉียงป้าประกอบขึ้นจากผู้คนทั่วทุกทิศพวกเราไม่กล้ารับรองว่าทุกคนไว้ใจได้หมดหรอกจริงไหมเยี่ยวหยางนึกถึงเจ้าจวงเซิงทันทีจึงกลืนคำพูดที่เหลือทั้งหมดลงไปภายในตัวรถเกิดความเงียบกริบในช่วงสั้นๆอีกครั้งจางลี่รู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มกระอักกระอ่วนจึงพูดต่อแต่ก็ยังดีนะในที่สุดพวกเราก็ได้เจอพระคุณเจ้าทาสีอีกครั้งเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าพระคุณเจ้าทาสีจะกลายเป็นตีอูใหญ่ของยาจาแต่พวกเราได้ยินมาว่าตีอูใหญ่ของยาจานั้นลงมาจากที่ราบชั้น3เมื่อ1เดือนก่อนนี่ครับพระคุณเจ้าทำได้ยังไงพระคุณเจ้าทาสีเล่าให้ฉันฟังก่อนว่าพวกคุณไปถึงมยุรมาตาได้ยังไงจางลี่อึ้งก่อนครู่หนึ่งจากนั้นก็เล่าเรื่องของพวกเขาคร่าวๆเริ่มจากเข้าฝั่งแล้วเจอที่ราบชั้น1เดินตามแผนที่จนเจอหมู่บ้านเก้อป่าไต่ขึ้นมาอย่างที่ราบชั้น2จากที่นั่นจากนั้นมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกสุดท้ายถึงมยุรมาตาพระคุณเจ้าทาสีพยักหน้าพวกคุณเดินตามแผนที่ของกระจกวิเศษสัมบาราจริงๆสินะจางลี่ถามอย่างประหลาดใจฮะทำไมล่ะพระคุณเจ้าไม่ได้เดินแบบนี้หรือครับตอนนั้นพวกเราได้ศึกษาข้อมูลจากแผนที่บนกระจกเนื่องจากข้อมูลในมือเราบอกว่าเส้นทางของแนวสันเขาหิมาลัยที่มีหมอกจัดปกคลุมนั้นยาวเกือบ100กิโลเมตรโคนเขาทั้งสองฝากของฝั่งยังขยายกว้างสู่ด้านล่างที่ลาบแต่ละแห่งคาดว่าต้องมีระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรซ้ำยังอาจมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดการย้อนไปย้อนกลับแบบนี้จะเสียเวลามากเกินไปดังนั้นฉันจึงไม่ได้เดินตามเส้นทางของแผนที่แต่ปีนจากชั้นล่างขึ้นมาโดยตรงอะไรนะคราวนี้ไม่เพียงแต่จางลี่เท่านั้นนอกจากละมายาร่าแล้วคนอื่นๆทั้งหมดแสดงสีหน้าตกอกตกใจแม้แต่นิจิงนานยังนั่งตัวตรงขึ้นมาเพิ่งรู้ว่าในมือพวกเขามีอุปกรณ์ปีนเขามืออาชีพซ้ำยังปีนจากชั้น1ถึงชั้น2ตรงแนวหน้าผาที่สั้นที่สุดยังต้องใช้ความพยายามอย่างสุดตัวก็จะปีนขึ้นมาได้ถึงชั้น2พระคุณเจ้าทาสีไม่เพียงใช้เพียงมือเปล่าเท่านั้นแต่ยังปีนจากหน้าผาความที่มีระยะทางมากกว่า 2,000 เมตรด้วยกำลังของมนุษย์ทำได้อย่างไรกันพระคุณเจ้าทาสีฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่พวกคุณคิดดูสิตอนแรกที่ชนเผ่าเกอร์ปามาถึงที่นี่พวกเขาก็ใช้แค่มือเปล่านะปีนไปจนถึงที่ราบชั้นถัดไปไม่ใช่หรือมีหนำซ้ำพวกเขายังขนเอาพระพุทธรูปทองคำน้ำหนักนับพันหมื่นตันและสมบัติทางศาสนามาด้วยเอาล่ะฉันจะเล่าเรื่องถัดมาให้ฟังต่อตอนที่ฉันขึ้นมาถึงที่ราบชั้น2มันเป็นทุ่งหญ้าที่อยู่ทางทิศเหนือยิ่งกว่าที่นี่ตรงนั้นเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับรอยต่อระหว่างชั้น2กับชั้น3มากแล้วและฉันก็พบอีกว่าที่แท้ข้างในนี้มีมนุษย์อยู่จริงๆพวกเขาตั้งรกรากสืบเผ่าพงอยู่ในนี้มาพันกว่าปีแล้วเพียงแต่พวกเขาดูเหมือนไม่มีวิวัฒนาการสักเท่าไหร่ยังคงรักษาจารีตธรรมเนียมและการดำรงชีวิตแบบพันปีก่อนไม่รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงมหาศาลของโลกภายนอกเลยสักนิดสถานที่ที่ฉันขึ้นมาถึงก็คือคุณป่าทัวของยาจาพวกจุมูสิงป่าพยักหน้าพวกเขาได้ยินชื่อของสถานที่แห่งนั้นจากอันจีโมติอูมาแล้วสรุปคือมันเป็นที่ที่ใกล้กับที่ราบชั้นสามมากพระคุณเจ้าทาสีเล่าต่อพวกชนเผ่าเร่ร่อนในทุ่งหญ้าพวกนั้นชอบรับแขกฉันพักอยู่ในบ้านของชนเผ่าเร่ร่อนที่ชื่อซีจูอยู่2วันตอนนั้นเป็นเพราะใจร้อนเกินไปไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องชาวเกอป่าบนที่ซีจูเล่ามากนักฉันคิดว่าบางทีฉันกับชาวเกอป่าบนมีโอกาสจะสื่อสารกันได้หรือต่อให้เลวร้ายอย่างไรการถอยกลับออกมาโดยปลอดภัยก็น่าจะไม่เกินกำลังละมั้งพูดถึงตรงนี้สีหน้าพระคุณเจ้าทาสีก็หม่นมองลงเยี่ยวหยางถามพระคุณเจ้าท่านบอกว่าท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสเดินไม่ได้แล้ว
ผู้ชาวเกอบาบนเป็นคนทำร้ายท่านหรือครับทุกคนใจหายวาบหากแม้แต่พระคุณเจ้าทาสีเรื่องนี้ไม่พ้นจากเงื้อมือของชาวเกอบาบนแล้วพวกเขาจะผ่านเขตปกครองของชาวเกอบาบนไปได้อย่างไรพระคุณเจ้าทาสีไม่ตอบเพียงเลิกผ้าคนแก่ที่คลุมขาอยู่ออกช้าๆทุกคนร้องอ้าขึ้นพร้อมกันสองขาของพระคุณเจ้าทาสีขาดสะบั้นตั้งแต่เข่าลงไปเหลือแต่เพียงก้อนเนื้อนี่มันเรื่องอะไรกันชาวเกอบาบนโหดเหี้ยมอำมหิตเกินไปแล้วจางลี่ลุกพรวดขึ้นอย่างเกรียวกราดพระคุณเจ้าทาสีบอกให้เขานั่งลงพูดด้วยสีหน้าลำบากใจพูดแล้วก็ละอายใจฉันไม่ทันเห็นแม้แต่เงาของพวกชาวเกอบาบนก็ได้รับบาดเจ็บเสียแล้วจางลี่ตะลึงงันมันเป็นอะไรอ่ะโดนกลไกทำร้ายเหรอครับพระคุณเจ้าทาสียิ้มอย่างทุกข์ใจไม่ใช่กลไกเหมือนกันพวกคุณน่าจะรู้พูดพลางเขามองไปยังป่าสังอย่างมีในดวงตาของป่าสังปรากฏความหวาดกลัวลึกๆเช่นเดียวกับพระคุณเจ้าทาสีคนอื่นๆก็เข้าใจทันทีหมาป่าสงครามของชาวเกอป่าเย้าหยางร้องขึ้นพระคุณเจ้าทาสีพยักหน้าใช่แล้วฉันนึกไม่ถึงว่าพอขึ้นไปถึงที่ราบชั้น3เท่านั้นก็เจอกับม้าป่าฝูงหนึ่งเลยฉันไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพวกมันมีเจตนาร้ายหรือเปล่าจึงชิงลงมือก่อนแต่ที่ไหนได้ฉันกลับไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันเลยฉันสู้พรางถอยพรางจนกระทั่งมาถึงริมขอบของชั้น3ทีแรกตั้งใจจะใช้โซ่บินเข้าช่วยถอยกลับลงมาตั้งหลักก่อนแต่นึกไม่ถึงสีหน้าของพระคุณเจ้าทาสีเปลี่ยนไปหมาป่าพวกนั้นเท้าของพวกมันเล็กกว่าพวกเราบวกกับกรงเล็บคมแข็งของพวกมันช่วยให้พวกมันสามารถเคลื่อนไหวตามลืบหินที่แคบแคบของหน้าผาได้อย่างอิสระฉันหาเรื่องใส่ตัวเองสุดท้ายจึงตกลงมาจากพื้นที่ชั้น3อย่าว่าแต่ขาหักแค่สองข้างเลยการที่ไม่ตายก็นับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรือว่าพระคุณเจ้าทาสีท่านจะสู้หมาป่าฝูงหนึ่งไม่ได้จางลี่ไม่อยากจะเชื่อพระคุณเจ้าทาสีกล่าวคุณไม่เคยเจอหมาป่าแบบนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นหมาป่าแบบนั้นเหมือนกันพวกมันตั้งขบวนตั้งค่ายกลมีรุกมีรับเร็วปานสายฟ้าว่องไวเหมือนผีสางอย่าว่าแต่สู้เลยเพียงแค่ตั้งรับการบุกจากสี่ทิศแปดด้านก็เกินกำลังแล้วความรู้สึกของฉันคือหมาป่าฝูงนั้นพวกมันเป็นหนึ่งเดียวกันคล้ายกับกองทัพกองหนึ่งพวกมันมีผู้บัญชาการมีนักรบฝ่ายจู่โจมมีนักรบฝ่ายเสริมมีนักรบฝ่ายลอบโจมตีและฝ่ายเบี่ยงเบนความสนใจฉันคิดว่านั่นต้องเป็นหมาป่าสงครามของชาวเกอป่าบนอย่างแน่นอนน่ากลัวจริงๆหน้าผากบ่าสังเสื่อมเหงื่อบางๆคำบรรยายของพระคุณเจ้าทาสีทำให้เขานึกถึงเหตุการณ์หน่วยรบที่ยอดเยี่ยมถูกฟุ้งม้าป่ารุมถึงเมื่อครานั้นแม้แต่พระคุณเจ้าทาสียังรับมือกับม้าป่าสงครามของสาวเกอป่าบนไม่ได้อย่างนั้นหรือแล้วพวกเราควรจะทำยังไงเย้าหยางพึมพำพระคุณเจ้าทาสีเปล่าเหตุการณ์ไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นฉันไม่รู้เองแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วม้าป่าพวกนั้นต่างคนต่างมีเขตปกครองของตนเองระหว่างเขตปกครองกับเขตปกครองจะมีพื้นที่ผ่อนผันเขตปกครองกับเส้นทางย้ายถิ่นของพวกมันนั้นคงที่แน่นอนหากไม่หยิบเข้าไปในเขตปกครองของพวกมันก็จะไม่ถูกสังหารสำหรับปัญหาข้อนี้ฉันวานคนตามหานักรบที่เคยขึ้นไปบนชั้น3ให้พวกเขาช่วยชี้ทางให้แต่ก็จะไม่เป็นปัญหาสิ่งสำคัญตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะขึ้นสู่ที่ราบชั้น3ยังไงแต่เป็นพวกคุณรู้ไหมว่าฐานรักษาพระองค์พวกนั้นทำไมต้องขัดขวางพวกคุณส่วนฉันทำไมต้องรีบมาพบพวกคุณในป่าจมูกชิงป่าใส่หน้าตอบไม่รู้ครับพระคุณเจ้าทาสีคนที่ออกคำสั่งล้อมจับพวกคุณชื่อลีกาเป็นขุนศึกเล็กๆคนหนึ่งของยานจาเคยแพ้ศึก 2-3 ครั้งแต่เขาถนัดเรื่องประจบสอพรจึงไปที่โปรดปรานของกษัตริย์ยานจาหน้าที่หลักๆของเขาน่าจะเป็นการรวบรวมข่าวสารของสมาพันธ์ชนเผ่านยาจาและเมื่อวานนี้นี่เองอยู่ๆเขาก็กราบทูลกษัตริย์ยาจาว่าได้ข่าวมาว่าคราวก่อนพวกลางโปส่งทูตมาเชิญตัวฉันไม่สำเร็จเ
คราวนี้จึงส่งคนอีกกลุ่มเข้ามาหมายจะปองร้ายฉันกษัตริย์ยาจ้าเชื่อตามนั้นจึงรับสั่งให้ย้ายค่ายพวกเราจึงออกเดินทางไปเกียขยงเรื่องนี้ฉันไม่รู้จึงไม่ได้นึกเจือโยงถึงพวกคุณและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเช้านี้ลีก้าแอบนำทหารกองหนึ่งออกจากค่ายทุกคนเป็นทหารรักษาพระองค์ยอดฝีมือฉันรู้สึกแปลกใจถามจากกษัตริย์ยาจ้าจึงรู้เรื่องนี้ที่แท้ลีก้าเสนอต่อกษัตริย์ยาจ้าว่าจะนำกำลังไปดักซุ่มกำจัดกลุ่มคนที่ประสงค์ร้ายต่อฉันระหว่างทางเพิ่งรู้ว่ายาจากำลังโตเพิ่งยุติสงครามยืดเยื้อไปพักรบได้เพียง3ปีกษัตริย์ลังโตต่อให้เป็นห่วงบุตรสาวแค่ไหนก็ไม่ควรกล้าทำอะไรทรงเดชตีอูใหญ่เป็นผู้กุมอำนาจเทพและฝ่ายปกครองในบางไหนตำแหน่งนี้ถึงกับสูงกว่ากษัตริย์1ขั้นกษัตริย์ลังโตหาเรื่องฉันเท่ากับประกาศสงครามกับยาจาดังนั้นพฤติกรรมทุกอย่างของลีก้าจึงอธิบายได้เพียงอย่างเดียวนั่นคือต้องการขัดขวางไม่ให้คนพวกนั้นมาพบฉันถึงแม้จะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่ฉันก็นึกถึงพวกคุณทันทีความจริงต่อให้ไม่ใช่พวกคุณฉันก็ต้องมาดูด้วยตัวเองอยู่ดีเพราะลีก้าคนนี้ฉันรู้สึกมาตลอดว่าเขาเป็นไส้ศึกที่ชกปาการิกซุ่มเอาไว้ในกระโจมหลวงและวันนี้ก็เป็นอันยืนยันแล้วจังลี่ถามไซสึกนี่เป็นเรื่องอะไรอีกล่ะพระคุณเจ้าทาสีเรื่องมันยาวน่ะฉันจะเล่าสั้นๆต้องเริ่มจากตอนที่ฉันมาเป็นตีอูใหญ่ที่นี่ตอนนั้นฉันบาดเจ็บสาหัสได้ชนเผ่าเร่ร่อนช่วยชีวิตเอาไว้พาไปพักฟื้นเพื่อตอบแทนชาวบ้านที่ช่วยชีวิตฉันฉันจึงรักษาพวกโรคบิดปอดบวมอะไรง่ายๆพวกนี้ให้กับครอบครัวของเขาแต่นึกไม่ถึงว่าข่าวนี้จะแพร่ไปทั่วยาจ่ายอย่างรวดเร็วชกปาการิกก็ร้อนตัวเขาส่งคนมารอบสังหารแต่ก็ถูกฉันจัดการไปหมดแน่นอนเรื่องนี้ฉันมารู้ในภายหลังเย่าหยางพูดแทรกเขาส่งคนมารอบสังหารท่านทำไมพระคุณเจ้าทาสีเพราะวิชาแพทย์ของฉันไปคุกคามตำแหน่งของเขาเข้าความจริงไม่นานหลังจากที่เขาส่งคนมาฆ่าฉันไม่สำเร็จกษัตริย์ยาจาก็ส่งทหารองครักษ์มารับฉันเข้ากระโจมหลวงโรคทั่วไปของพระสนมหลายคนฉันก็เป็นคนรักษาให้ชกปาการิกวางแผนชั่วอีกหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวหมดตอนนั้นฉันจึงเริ่มระวังตัวจากเขาต่อมาเขาเป็นฝ่ายท้าประลองกับฉันใครแพ้ต้องเป็นฝ่ายไปพระคุณเจ้าชนะเขาหรือจะว่ายังไงล่ะเรียกว่าชนะกระมังเพราะตอนนี้ฉันเป็นตูอูใหญ่ของยาจายอยู่นี่หรือว่าวิชากูตูของพระคุณเจ้าทาสีจะเก่งกาจยิ่งกว่าตีอูใหญ่ของแคว้นยาจาหรือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความบังเอิญกูตูจำนวนมากต่อยอดมาจากแพทย์แผนจีนโบราณพวกเขาให้ความสำคัญเพียงผลลัพธ์โดยไม่ต้องค้นหาสาเหตุซึ่งก็คือพวกเขารู้ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดผลแต่ทำไมจึงเกิดผลเช่นนั้นพวกเขาไม่รู้ชกปาตีอูใหญ่คนนั้นเห็นว่าฉันรักษาโรคประหลาดที่เขาทำไม่ได้ได้อย่างง่ายดายเข้าใจผิดคิดว่าทักษะทางกูตูของฉันสูงกว่าเขาจึงเลือกประลองทั้งทฤษฎีซึ่งทฤษฎีทางการแพทย์ฉันไม่แพ้เขาอีกอย่างการก่อเกิดและการใช้งานกูตูฉันก็รู้กระจ่างมากกว่าเขาในความคิดของเขากูตูถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อสงครามแต่ความจริงแล้วกูตูเกิดขึ้นเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งในจุดนี้มีการถกกันในพระคัมภีร์มานักต่อนักแต่ให้เขาเก่งกาจแค่ไหนก็มีทางสู้ข้อสรุปของลาปราดพันกว่าปีได้หรอกถ้าเขาท้าประลองว่าใครวางกูเก่งกว่ากันฉันต้องสู้เขาไม่ได้แน่ตอนแรกหากเขาไม่ส่งนักฆ่ามาเก็บฉันแต่ใช้วิธีการวางกูแล้วก็ในสถานการณ์ที่ฉันไม่ได้เตรียมตัวก็อาจหนีรอดยากจริงๆเหมือนกันพระคุณเจ้าทาสีเว้นวักช่วงหนึ่งและพูดต่อความจริงในสถานการณ์ตอนนั้นต่อให้ฉันชนะเขาก็ไม่ควรได้ขึ้นเป็นตีอูใหญ่นี่เหมือนกันประเด็นสำคัญก็คือตอนที่ฉันตรวจโรคให้พระสนมของกษัตริย์ยาจาฉันพบแผนการชั่วร้ายของชกปาตีอูใหญ่ตลอดเวลามานี้เขากำลังวางยาพิษเรื้อรังชนิดหนึ่งใส่กษัตริย์ยาจาอีกอย่าง
เขาให้กับพระสนมของกษัตริย์ยาจากินยับยั้งการตั้งครรภ์โดยอ้างว่าเป็นยาช่วยตั้งครรภ์ดังนั้นหลังจากพระโอรสทั้ง3ตายในสนามรบจบัดนี้จึงยังไม่มีราชทายาทอีกเลยเมื่อไหร่ที่กษัตริย์ยาจาสิ้นพระชนชกปาก็จะกลุ่มอำนาจของยาจาดังนั้นสิ่งที่ชกปากลัวก็คือกษัตริย์ยาจาจะพบฉันซึ่งรู้วิชาแพทย์กลัวฉันจะเปิดโปงแผนการของเขาภายหลังที่ฉันเปิดโปงเขาเขาจึงถูกขังเข้าคุกมืดนึกไม่ถึงว่าจะหนีออกมาจากคุกได้ฉันคิดว่าในแคว้นยาจายังจะต้องมีคนสนิทของเขาอยู่ในตำแหน่งสำคัญอีกแน่นอนเยวหยางเป็นไปไม่ได้นี่ก็แม้แต่พวกเรายังไม่รู้ว่าพระขุนเจ้าทาซีคือตีอูใหญ่ของยาจาพวกเขาจะเชื่อมโยงพวกเราเข้าด้วยกันได้ยังไงพระขุนเจ้าทาซีฉันก็ไม่เคยเปิดเผยตัวตนและวัตถุประสงค์ไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะไม่คิดว่าฉันเป็นตีอูเผ่าเกอปาที่ลงมาจากชั้น3หรอกหรือว่าจะคิดได้จากเสี้ยงเหยียนจังลี่ร้องที่พระขุนเจ้าต้องการเสี้ยงเหยียนที่แท้ก็เพื่อพระขุนเจ้าทาสีพยักหน้าตอบใช่แล้วฉันนึกไม่ถึงว่าพวกคุณจะเกิดเหตุชนี้ที่มายุระมาตาเพราะได้ยินว่าเสี้ยงเหยียนเหลือเพียงไหสุดท้ายแล้วจึงตั้งใจจะเอามาไว้ในมือก่อนเพื่อเก็บรักษาไว้ให้คุณชายเฉียงป่าตอนนี้เชอเกียตีอูใหญ่ของลางโปรับปากจะช่วยล้างเลือดให้คุณชายเฉียงป่าด้วยตัวเองนั่นย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะถึงอย่างไรฉันก็รู้วิธีจากในคัมภีร์เท่านั้นเชอเกียตีอูใหญ่ย่อมชำนาญกว่าฉันแน่นอนจูมูเฉียงป่ามองพระคุณเจ้าทาซีอย่างซาบซึ้งไม่คิดว่าทุกคนจะลำบากเพราะตนถึงขนาดนี้เย้าหยางคิดครู่หนึ่งไม่สิโกรินังเซนเคยพูดว่าเสี่ยงเหยียนเป็นของล้ำค่าถอยถูกเรียกขอเป็นสิ่งตอบแทนก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าจะนึกโยงพวกเราเข้าไปได้พระคุณเจ้าทาสีถ้าเป็นอย่างนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นที่ฝั่งพวกคุณแล้วจางลี่ยังไงหรือลีก้าย่อมไม่รู้เช่นกันว่าพวกคุณรู้จักกับฉันมาก่อนการห้ามไม่ให้พวกเราเจอกันไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆกับเขาเลยสักนิดการที่พวกเราเจอกันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆแก่เขาด้วยเช่นกันคำอธิบายเพียงอย่างเดียวก็คือพันธมิตรของเขาเป็นฝ่ายขอให้เขาทำเช่นนี้และพันธมิตรของเขาก็มาจากลางโปเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่พวกคุณเจอในลางโปเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแผนการของโกรินังเซนคนนั้นพระคุณเจ้าทาสีพูดอย่างใจเย็นหนีจิ้งนานวัตถุประสงค์ล่ะวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรพระคุณเจ้าทาสีหากพวกคุณไม่สามารถกลับถึงมายุระมาตาตามกำหนดจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั่นก็คือวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการแล้วอย่างน้อยตอนนี้เขาก็พยายามจะให้เป็นเช่นนั้นจมูกฉิงป่าท่านหมายถึงเขาต้องการฆ่าหัวหน้าหูหยางกับหมินหมินหรือพระคุณเจ้าทาสีเลิกคิ้วพูดว่าหรืออาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งส่วนอีกคนเป็นเพียงการตบตาพระคุณเจ้าทาสีพูดต่อเรื่องของโกรินังเซนคนนี้ฉันได้ยินจากนายยาจาบ่อยครั้งเขาเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจวางการวางแผนแม่ทัพนายกองของยาจาจำนวนมากเคยลำบากเพราะเขามาแล้วแต่พวกเขาต่างแสดงความรังเกียจเล่ห์กลของเขาบอกว่าไม่ใช่การต่อสู้อย่างเปิดเผยแต่เล่นตุกติกจากข้างหลังทว่าพวกเขาก็รู้สึกพอใจกับเรื่องที่โกรินังเซนส่งเสริมให้เกิดสันติภาพเมื่อ3ปีก่อนเพราะถึงอย่างไรสงครามก็สู้รบกันนานเกินไปแล้วยังคงเป็นคำถามเดิมพวกเราไม่มีส่วนคุกคามหรือขัดต่อผลประโยชน์ของโกรินังเซนคนนี้สักนิดทำไมเขาถึงต้องการฆ่าพวกเราให้ตายให้จงได้ด้วยล่ะพระคุณเจ้าทาสีไม่ได้จำเป็นเสมอไปเหมือนกับตอนแรกที่ฉันถูกชกปารอบสังหารฉันก็ไม่รู้เรื่องใดๆเลยสักนิดเช่นกันบางทีพวกคุณอาจขัดต่อผลประโยชน์ของโกรินังเซนแล้วโดยไม่รู้ตัวทำให้เขามีความคิดร้ายเย้าหยางทบทวนความจำโดยละเอียดรอบหนึ่งสายหน้าไม่น่าจะมีนะถ้าจะมีอะไรพิเศษจริงๆก็คือการที่พวกเรารักษาโรคให้กับชาวบ้านของคงชิลาแต่นั่นก็เป็นการขัดแย้งกับเชอเกียตีอูใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรกับโกรินังเซนสักนิดนอกจากเรื่องนี้ยังมีตรงไหนที่พวกเราจะคุกคามผลประโยชน์ของโกรินังเซนได้อีกล่ะจางลี่
เป็นไปได้ไหมว่าอาวุธที่พวกเราพกมาอาจทำให้เขาหวาดกลัวเยี่ยวหยางอาวุธของพวกเราถูกเขารีบไปหมดแล้วยังจะกลัวอะไรอีกกลัวว่าพวกเราสามารถผลิตอาวุธขึ้นมาใหม่หรือไงจางลีก็เป็นไปได้นะเยี่ยวหยางเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็ไม่ปล่อยพวกเราแล้วอีกอย่างในสายตาของเขาอาวุธพวกนั้นยังสู้อาวุธของชาวเกอร์ป่าไม่ได้ด้วยซ้ำอีกเรื่องคือคนที่มาถึงมายุระมาตาก่อนเราทำร้ายเชอร์เกียตีอูใหญ่คนนั้นก็มีอาวุธติดตัวเหมือนกันไม่ใช่หรือพูดถึงตรงนี้เย้าหยางพลันนิ่งแล้วหันไปถามพระคุณเจ้าทาสีพระคุณเจ้าท่านบอกว่าการสงบศึกเมื่อ3ปีก่อนโกรินังเซนเป็นคนทำให้เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือครับพระคุณเจ้าสองฝ่ายมีการประชุมร่วม2ครั้งครั้งแรกโกรินังเซนเป็นคนนำคณะมายังยาจาด้วยตัวเองครั้งที่2คือกุนางระดับสูงอีกคนของยาจาไปยังลางโปถ้าอย่างนั้นคนที่เข้าประชุมกับโกรินังเซนยาจาเป็นกษัตริย์ยาจาหรือว่าโชคป่าการิกเย้าหยางซักไซพระคุณเจ้าทาสีนิ่งอึ้งตอบคุณจะบอกว่าถูกแล้วผู้เข้าประชุมในคราวนั้นคือโชคป่าการิกเย้าหยางเงยหน้าพูดถ้าหากโกรินังเซนเป็นพันธมิตรของโชคป่าในลางโปเมื่อวัตถุประสงค์โชคป่าคือยึดอำนาจของกษัตริย์ยาจาแล้วก็สิ่งที่โกรินังเซนต้องการก็เป็นเขาคิดมาตลอดหากองค์หญิงของลางโปตาบอดผู้ได้ผลประโยชน์สูงสุดจะเป็นใครบัดนี้คล้ายกับคลี่คลายแล้วจางลี่พูดอย่างประหลาดใจนายหมายความว่าผู้ที่โกรินังเซนต้องการกำจัดจริงๆแล้วก็คือกษัตริย์มยุรามาตาหรือแต่ดูความสัมพันธ์พวกเขาก็ไม่เลวนี่นาเย้าหยางพูดเสียงเย็นเยียบนี่คือความน่ากลัวของเขาหากพวกเราไม่ได้มองในฐานะของคนนอกหากพระคุณเจ้าทาสีไม่ได้วิเคราะห์ความวุ่นวายภายในของยาจาออกมาพวกเราคงนึกได้ยากและเชื่อได้ยากว่าโกรินังเซนจะแอบคิดร้ายต่อกษัตริย์มยุรามาตานี่ก็คือความยอดเยี่ยมในฐานะนักวางแผนของเขาดูผิวเผินความสัมพันธ์ของเขากับกษัตริย์มยุรมาตาคือความสัมพันธ์ที่สนิทที่สุดระหว่างกษัตริย์กับคุณนางต่อภายนอกเขามีบทบาทเป็นทูตสันติภาพที่ช่วยให้แคว้นลางโปและยาจาสงบศึกต่อกองทัพเขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดสร้างความดีความชอบมากมายไม่มีใครจะนึกว่าเขาจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการโค่นล้มราชบัลลังก์ผมสงสัยมาตลอดว่าสองประเทศรบกันมายาวนานหลายปีความพยาบาทเคียดแค้นนั้นลึกจนเกินเยียวยาแต่ในขณะที่ลางโปเป็นฝ่ายได้เปรียบเขากลับเสนอให้สงบศึกเขาทำสำเร็จได้ยังไงแต่ว่าถ้ามองการประชุมของเขากับตีอูใหญ่แห่งยาจาเมื่อ3ปีก่อนเป็นการร่วมกันวางแผนเปลี่ยนโอนผู้กุมอำนาจสูงสุดของเขากับโชคปากกาลิกละก็ผลประโยชน์ของพวกเขาย่อมโยงเข้าด้วยกันดังนั้นภายหลังการประชุมองค์หญิงตาบอดแล้วส่วนโชคปาตีอูใหญ่ก็เริ่มต้นลงมือกับกษัตริย์ยาจาแล้วมายาราคิดครู่หนึ่งพูดว่ามีเหตุผลก็ได้นั่งเซนเป็นทั้งสิทธิเอกของเชอร์เกียตีอูใหญ่เป็นทั้งแม่ทัพคนสำคัญผู้กุมอำนาจทางการทหารหากเขาคิดจะยึดครองลางโปเปลี่ยนตัวกษัตริย์ก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากหากเขาขึ้นเป็นตีอูใหญ่แล้วได้เป็นกษัตริย์คลางโปด้วยแล้วก็เขาจะกลายเป็นกษัตริย์ผู้กุมทั้งอำนาจราชาและอำนาจเทพเจ้าที่สูงส่งที่สุดจะไม่มีสิ่งใดผูกมัดเขาได้อีกเย้าหยางงึมงำโกรินังเซนคนผู้นี้น่ากลัวเกินไปละเขาเชี่ยวชาญการพรางตนให้เป็นบุคคลตัวเล็กๆที่ไร้ความสำคัญแสดงความเป็นมิตรสนิทสนมมากที่สุดกับคนที่ตนต้องการกำจัดซ่อนลึกถึงขนาดนี้มีหน้าพวกเราถึงได้ต้องเจ็บหนักด้วยน้ำมือของเขาตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมยังไม่เข้าใจก็คือพวกเราไปขัดผลประโยชน์ของเขาตรงไหนกันแน่อีกอย่างทำไมเขาแค่ทำให้องค์หญิงตาบอดแล้วยังทิ้งความหวังในการรักษาให้หายได้ไว้ด้วยแผนการของเขาคืออะไรนี่จริงหนานบางทีเขาอาจต้องการให้ตนเองก้าวขึ้นบัลลังก์อย่างถูกต้องตามจารีตประเพณีปัดเรื่องแผนชั่วทุกอย่างให้พ้นตัวเมื่อกษัตริย์ลางโปสิ้นพระชนม์ลางโปจะยกองค์หญิงตาบอดให้เป็นผู้ปกครองไม่ได้หรอกจริงไหมเย้าหยางร้องอ๋อออกมาหรือเป็นเพราะว่าได้ยินน้ำเสียงของเย้าหยางจางลี่รีบถาม
นายนึกอะไรได้งั้นหรอเย้ยหยางการบาดเจ็บของเซอร์เกียตีอูใหญ่พวกเราไม่เคยถามและไม่เคยนึกถึงมาก่อนว่าทำไมเซอร์เกียตีอูใหญ่ช่วยชีวิตชาวเกียมีคนนั้นแต่กลับถูกชาวเกียมีคนนั้นทำร้ายล่ะยังจำได้ไหมโกรินังเซนเคยพูดกับพวกเราว่าเขามีความเข้าใจเรื่องอาวุธสมัยใหม่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้จักอาวุธในมือของคนคนนั้นทำไมจึงยอมให้คนคนนั้นถือปืนเข้าใกล้เซอร์เกียตีอูใหญ่ล่ะอีกอย่างทั่วทั้งหลังโปก็มีเพียงเขาคนเดียวที่รู้ภาษาอังกฤษดังนั้นอธิบายได้เพียงอย่างเดียวว่าโกรินังเซนเป็นคนใช้ให้ชาวเกียมีคนนั้นลงมือกับเซอร์เกียตีอูใหญ่หากเขาจะปัดความเกี่ยวข้องกับแผนการร้ายทั้งหมดยืมือชาวเกียมีรอบสังหารเซอร์เกียตีอูใหญ่ก็คือวิธีที่ดีที่สุดเซอร์เกียตีอูใหญ่จะเป็นอุปสรรคก้าวแรกในการก้าวสู่บัลลังก์ของเขาไม่มีเชอร์เกียตีอูใหญ่ในฐานะสิทธิ์อันดับหนึ่งของท่านตีอูใหญ่เขาจะได้รับสืบทอดตำแหน่งนี้ในโลกที่อำนาจกษัตริย์ได้จากเทพประธานใบนี้การขึ้นเป็นตีอูใหญ่ผู้สื่อสารกับเทพเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่ากับมีบัตรผ่านใบแรกเข้าสู่บัลลังก์แล้วส่วนถ้าชาวเกียมีคนนั้นยอมทำข้อตกลงกับเขาก็อาจใช้ให้เขามากำจัดพวกเรานี่เป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผล